นะครับแล้วมีรถนะครับในการประยุกต์ใช้โดยการใช้โดยการใช้เครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องอะไรสักอย่างนะครับมาติดตั้งแล้วก็ดีไซน์นะครับให้เป็นเชื่อมเหล็กหรือว่าทำโครงนะครับแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับจังโก้นะครับจากร้านจังโก้หาดใหญ่นะครับจังโกจ้องหัดใหญ่นะครับช่างอันนี้ก็คือช่างหลังนะครับบ้านปูนะครับเดี๋ยวนะว่าจะมีดีไซน์นะครับจะมีใช้ท่อประปานะครับขนาดนี้ใส่กับเป็นรุ่นยางครับมันสามารถศึกษาได้สามารถที่จะเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับก็อย่าลืมครับมาในงานของมอเตอร์โชว์นะครับหาดใหญ่โค้งนี่เชื่อมอย่างดีมากนะครับก็มีการแข่งขันแต่งเครื่องนะครับลองความเร็วแล้วก็สามารถที่จะถลายโค้งครับหรือว่าดิฟนะครับดิฟก็ได้ตามโค้งต่างใช้แบบ3ล้อนะครับทริปนะครับเอาไว้ดิฟตามโค้งต่างๆนะครับเห็นได้ว่ามันใช้ท่อประปาตรงนี้นะครับตัดพอดีกันกับล้อเนี่ยสามารถที่จะอยู่คงที่ครับโดยการใช้ยางอยู่ข้างในเป็นการดีไซน์ครับเพื่อที่จะเป็นลักษณะการแท็กทีมชนิดใหม่นะครับที่จะสามารถที่จะท้าทายความกล้าของวัยรุ่นต่างๆส่วนมากเขาจะใช้อะไรของรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถจักรยานก็มีนะครับคล้ายๆมีตะเกียบหน้าแต่ว่าตั้งอย่างดีนะครับวันให้แนะนำให้เป็นรถแฮนด์ของโครงของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าแข็งแรงดีนะครับชุดมีดีดเรียบร้อย